ในวันนี้นะครับผมอยากจะมากล่าวพระชนะของพระเจ้านั้นให้พี่น้องได้ฟังมีใครพร้อมบ้างแล้วครับที่จะฟังพระชนะของพระเจ้ายกมือขึ้นหน่อยครับเอเมนครับพี่น้องพี่น้องครับหลายครั้งเวลาที่เราฟังคำเทศนาวันคริสต์มาสนั้นเราก็คงจะพอเดากันออกนะครับว่าคำเทศนาวันคริสต์มาสส่วนใหญ่ก็จะมาจากตอนช่วงต้นๆของหนังสือปกติคุณนะครับมาจากพระธรรมมัทธิวบ้างนะครับเหตุการณ์เรื่องนางมารีนะครับนายโยเซฟนะครับเหตุการณ์เรื่องของพระกุมารเยซูนะครับนั่นมักจะเป็นคำเทศนาปกติที่เราได้ยินได้ฟังกันในวันคริสต์มาสพี่น้องครับมีคำถามหนึ่งว่าพระเยซูนั้นมาเกิดในวันคริสต์มาสนั้นเพื่ออะไรครับพี่น้องครับเพื่อที่ว่าเราจะมีเพียงแค่งานเลี้ยงรื่นเริงเท่านั้นหรือเปล่าเพื่อที่ว่าเรานั้นจะมีบรรยากาศชิลๆนะครับเท่านั้นหรือเปล่าเพื่อที่ว่าเราจะมีโอกาสในการที่ให้ของขวัญต่อกันและกันเท่านั้นหรือเปล่าพี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะพาพี่น้องนั้นฉีกออกไปอีกทางด้านหนึ่งคือไม่ได้มองเพียงแค่จุดเริ่มต้นคือวันคริสต์มาสแต่มองที่ปลายทางว่าที่พระเยซูนั้นมาเกิดนั้นเพื่ออะไรพี่น้องครับบอกคนข้างๆหน่อยสิครับลองตอบคำถามนี้ว่าพระเยซูมาเกิดในวันคริสต์มาสเพื่อใครครับก็คือเพื่อเรานะครับเพื่อพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่เราจะสามารถที่จะกลับมาพบกับพระองค์กลับมาพบกับความรักของพระเจ้ากลับเข้ามาพบกับพระคุณของพระองค์พบกับความรอดของพระเจ้าเพื่อเราจะสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระองค์ได้มีใครบ้างครับในวันนี้ที่ท่านบอกว่าท่านได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระเจ้าเรายกมือขึ้นหน่อยครับได้เริ่มต้นแล้วจริงๆเอเมนมั้ยครับท่านสามารถบอกว่าขอบคุณพระเยซูได้จากภายในจริงๆเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับพระเจ้านั้นไม่ได้เพียงแต่ต้องการให้เรานั้นมารู้จักเจ้าของวันคริสต์มาสคือองค์พระเยซูคริสต์นั้นเพียงเพื่อเราจะมองเข้าหาข้างในตัวของเราเองว่าเรานั้นจะได้รับอะไรเราจะได้สิ่งใดเพื่อชีวิตของเราเท่านั้นแน่นอนคงเป็นความจริงว่าพระเจ้านั้นปรารถนาให้เรารับความรักให้เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้เราได้รับสิ่งที่ดีเห็นพระเจ้าตอบคำอธิษฐานในชีวิตของเราแต่พระเจ้านั้นต้องการให้ไปไกลกว่านั้นคือที่เราไม่เพียงจะมองเข้ามาสู่ตัวของเราเองเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่เราสามารถที่มองออกไปข้างนอกมองไปสู่คนอื่นเพื่อคนเหล่านั้นจะสามารถที่ได้รับพระเยซูคริสต์ได้เช่นเดียวกันพี่น้องครับคำเทศนาในวันนี้นั้นผมได้เกริ่นกับพี่น้องตอนต้นว่าก็จะฉีกความคิดของคนบางคนออกไปแทนที่จะมาพูดถึงเรื่องของตัวของเราแต่เป็นการพูดถึงเรื่องว่าเราจะสามารถทำสิ่งใดเพื่อคนอื่นได้พี่น้องครับการที่พระเยซูนั้นมาไถ่ชุดของเรานั้นพระองค์นั้นได้มาเกิดก็เพื่อที่จะมาตายเพื่ออะไรตายเพื่อที่จะไถ่และสามารถที่จะสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่าคริสตจักรก็คือคนที่อยู่ที่นี่ทุกๆคนคริสตจักรนั้นไม่ได้หมายถึงตัวอาคารเท่านั้นแต่คริสตจักรนั้นหมายถึงคนของพระเจ้าที่มาอยู่รวมกันในที่แห่งหนึ่งนมัสการพระองค์การที่พี่น้องมานั่งอยู่ที่นี่รวมกันนั้นพี่น้องก็เห็นภาพของคริสตจักรที่เกิดขึ้นที่อยู่ที่นี่หัวข้อคำเทศนาในวันนี้นั้นผมจึงอยากจะให้เรานั้นมองข้ามไกลออกไปไม่เพียงแต่ว่าจุดหนึ่งที่เราอยู่ในวันนี้แต่มองไปถึงขอบระดับทั้งโลกที่เห็นว่าพระเยซูมานั้นไม่ได้มาเพียงเพื่อคนกลุ่มเดียวที่จะรอดแต่ว่าคนทั้งโลกที่จะรอดวันนี้ผมอยากจะตั้งหัวข้อคำเทศนาเรื่องของคริสเตียนกับพันธกิจโลกเป็นพันธกิจของคริสต์มาสเป็นพันธกิจที่ในเวลานี้ช่วงเวลาเดือนนี้จะมีคนมากมายทั้งโลกนี้นั้นไม่เพียงแต่ที่เขากำลังเฉลิมฉลองคริสต์มาสแต่เขากำลังเห็นว่านี่เป็นเวลาที่ดีที่เขาจะสามารถที่จะสื่อสารเรื่องราวของพระเยซูผู้เป็นเจ้าของคริสต์มาสนั้นไปที่สุดปลายแผ่นดินโลกได้มีคนทั้งโลกนี้ที่กำลังคิดแบบนี้มีคนทั้งโลกที่กำลังทำแบบนี้ผมเชื่อว่ามีคริสตจักรนับร้อยนับพันนับหมื่นนะครับนับแสนที่ในโลกนี้เวลานี้ที่กำลังคิดว่าคริสต์มาสนี้เขาจะประกาศเรื่องราวพระเยซูนั้นออกไปอย่างไรนะครับในสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่จะมีพี่น้องหลายคนที่จะเชิญชวนเพื่อนๆที่จะเข้ามาในคริสตจักรของเราที่จะมารับฟังข่าวสารวันคริสต์มาสวันนี้จึงเป็นวันแห่งการเตรียมใจของพี่น้องที่พี่น้องนั้นจะไม่เพียงแต่หยุดอยู่นิ่งแต่พี่น้องจะกลายเป็นคนคนหนึ่งที่มีส่วนในการที่จะพาคนมารู้จักกับพระเจ้าในสัปดาห์หน้านี้ด้วยเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับและไม่เพียงแต่เท่านั้นพี่น้องครับเป็นข่าวดีที่เราก็คงรับทราบร่วมกันว่าไม่เพียงแต่ที่เรามี Nexus กรุงเทพนะครับที่อยู่ในอาคาร KPN แห่งนี้นะครับในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านั้นเราก็จะมีการเปิดคริสตจักรเพิ่มอีก1แห่งนะครับซึ่งนี่จะเป็นเมล็ดพันธุ์คริสตจักรครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ฝั่งทนจะมีคนมากกว่า100คนที่จะขยายออกไปเพื่อเข้าไปในพื้นที่ใหม่
ม่ใช่เพียงเพื่อว่าให้เกิดความสะดวกสบายในการที่จะมาคริสตจักรแต่เพื่อที่ว่าพี่น้องซึ่งเป็นคริสตจักรนั้นจะกลายเป็นคำพยานที่มีชีวิตที่ไปปรากฏอยู่ที่นั่นที่คนจะสามารถเห็นชีวิตของท่านและบอกพระเยซูเป็นจริงและจะมีคนมากมายที่จะมีโอกาสมารู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นผมได้มีโอกาสสนทนากับอาจารย์สรัญอาจารย์สรัญบอกว่าเมื่อคริสตจักรเน็กซัสฝั่งทนตั้งขึ้นมานั้นขอพระเจ้าว่าภายในปีหน้านั้นจะเห็นคริสตจักรเกิดผลขึ้นเป็นหนึ่งเท่าตัวนะครับจาก100ให้กลายเป็น200จาก150ให้กลายเป็น300ได้นะครับให้นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าพระเยซูนั้นเป็นจริงและพระเยซูนั้นยังทรงโปรดทำงานผ่านชีวิตพวกเราแต่ละคนที่อยู่ที่นี่เอเมนไหมครับพี่น้องครับวันนี้นั้นข่าวสารที่มานั้นจึงไม่เพียงแต่ให้เราเข้าใจถึงเรื่องของการที่จะประกาศเป็นพยานเรื่องของพระเจ้าออกไปในการที่เราจะสามารถที่จะเชิญชวนคนมารับฟังพระคุณข่าวสารของพระเยซูในสัปดาห์หน้าแต่ยังเป็นสิ่งที่อยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องที่กำลังที่จะแยกออกไปนะครับในการตั้งคริสตจักรที่ฝั่งทนและพี่น้องที่ยังอยู่ที่นี่ที่ท่านจะมีหลักการร่วมกันบนพื้นฐานหลักการพระคัมภีร์เพื่อทำให้คริสตจักรพระเยซูนั้นสามารถจะขยายต่อไปเพื่อคริสต์มาสจะไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่เดือนธันวาคมเพื่อคริสต์มาสจะเป็นคริสต์มาสในทุกๆเดือนเพื่อพระคริสต์นั้นซึ่งเป็นเจ้าของความรอดและผู้ที่นำความรอดมานั้นจะเป็นผู้ที่ยังสามารถที่ส่งผ่านความรอดและมอบความรอดให้กับคนได้ไม่เพียงในเดือนธันวาคมแต่ในทุกๆเดือนหลังจากนี้เป็นต้นไปเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนนะครับพี่น้องในวันนี้ผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์ในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อ18ถึง20ดูเหมือนไม่ใช่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ปกติพี่น้องได้ยินในวันคริสต์มาสเลยแต่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่มีความสำคัญมากที่เกี่ยวเนื่องกับคริสต์มาสเพราะพระเยซูมาก็เพื่อเหตุนี้นี่แหละพี่น้องพบแล้วหรือยังครับเราจะลุกขึ้นยืนอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ด้วยกันนะครับมัทธิวบทที่28ข้อที่18ถึงข้อที่20นะครับพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและผู้วิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคให้เราฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนที่ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์จะสูญหายไปสักขีดหนึ่งก็หาไม่ได้ขอพระชนะของพระเจ้าในวันนี้นั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นเห็นถึงความสำคัญของวันคริสต์มาสเห็นถึงเหตุผลเบื้องหลังของวันคริสต์มาสเห็นถึงความคาดหวังของพระเจ้าของการที่พระองค์นั้นสถาปนาวันคริสต์มาสไว้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้คริสตจักรของพระองค์นั้นรับการสถาปนาขึ้นขอให้คริสตจักรของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกที่ทุกแห่งเพื่อคนนั้นจะสามารถที่จะมาพบกับเจ้าของของวันคริสต์มาสนี้พบกับความรอดพบกับชีวิตใหม่พบกับการเริ่มต้นใหม่ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยเถิดให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นพระพรสำหรับพวกเราที่อยู่ที่นี่สำหรับคนที่จะออกไปตั้งคริสตจักรเพิ่มขึ้นในพื้นที่กรุงเทพนี้เลยฐานทูลขอกับพระองค์ในพระนามพระเยซูเอเมนพี่น้องครับเมื่อเรื่องพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของคนหนึ่งคนหรือเข้ามาในชีวิตของคนกลุ่มคนหนึ่งกลุ่มนะครับหรือเข้ามาในชีวิตของในประเทศหนึ่งนั้นเราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพี่น้องครับมีใครบ้างครับที่ท่านรู้จักประเทศนอร์เวย์ยกมือขึ้นหน่อยครับมีใครรู้จักสวีเดนบ้างครับนะครับมีใครรู้จักเดนมาร์กบ้างครับมีใครรู้จักฟินแลนด์บ้างครับนี่คือกลุ่มประเทศในประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียนะครับเมื่อคนไปเยี่ยมประเทศเหล่านี้นั้นจะพบว่าคนเหล่านี้มีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่สูงมากๆมีสวัสดิการสังคมที่ดีมากๆเป็นประเทศที่มีความร่ำรวยมหาศาลมากๆเป็นประเทศที่มีความน่าอยู่มากๆนะครับหลายคนไปอยู่ที่นั่นน้องชายผมเคยไปอยู่ที่นั่นนะครับอยู่หลายปีบอกเป็นประเทศที่ดีจริงๆแต่มีใครรู้บ้างว่าก่อนหน้าที่สแกนดิเนเวียหรือโดยเฉพาะประเทศนอร์เวย์นั้นจะมาเป็นอย่างที่เป็นในปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนในอดีตนั้นกลุ่มคนที่อยู่ที่นั่นเป็นกลุ่มคนชนชาติที่มีความดุร้ายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับเป็นกลุ่มคนที่เราเรียกกันว่าพวกไวกิ้งพวกนี้ดุร้ายป่าเถื่อนสามารถกินคนได้ด้วยนับถือเทพโอดีนเทพเจ้าทอนะครับมีคนเคยดูหนังใช่ไหมครับเทพเจ้าทอภายหลังเนี่ยที่คริสเตียนเนี่ยเรื่องของเรื่องราวพระเจ้านั้นแพร่เข้ามาในทวีปยุโรปและเข้าไปในแถบสแกนดิเนเวียนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้นั้นมิชชันนารีมากมายพยายามที่เข้าไปประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์แก่ชนชาติเหล่านี้บางคนถูกฆ่าบางคนถูกกินแต่ด้วยความพยายามหลายครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดมีกษัตริย์องค์หนึ่ง
ในแถบนั้นชื่อกษัตริย์โอลาฟเป็นผู้นำของกลุ่มไวกิ้งกลับใจมาเป็นคริสเตียนทำให้ประเทศนี้นั้นรับการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นประเทศคริสเตียนขึ้นมาผ่านไป500ปีจากคนกลุ่มคนที่ขึ้นชื่อว่าดุร้ายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกลายเป็นกลุ่มคนที่อ่อนสุภาพที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนี้มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีกลางศตวรรษที่20ประเทศนอร์เวย์นั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ส่งมิชชันนารีออกไปทั่วโลกมากเป็นอันดับต้นๆของโลกพี่น้องครับเมื่อเรื่องพระเจ้าเข้าไปที่ชีวิตของคนคนไหนก็แล้วแต่เข้าไปที่บริษัทไหนก็แล้วแต่เข้าไปที่โรงเรียนไหนก็แล้วแต่เข้าไปที่ครอบครัวไหนก็แล้วแต่เข้าไปที่กลุ่มคนไหนก็แล้วแต่เมืองไหนก็แล้วแต่ประเทศไหนก็แล้วแต่พี่น้องครับการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอาจจะไม่เกิดขึ้นในวันแรกอาจไม่เกิดขึ้นในปีแรกแต่เมื่อผ่านไป5ปี10ปี20ปีผ่านไป100ปี200ปีพี่น้องครับมีการเปลี่ยนแปลงมหาศาลที่เกิดขึ้นสิ่งที่พี่น้องกำลังทำอยู่ในวันนี้ดูเหมือนเล็กน้อยดูเหมือนว่าเป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์ลงไปแต่หารู้ไม่ว่าคนมากมายจริงๆจะขอบคุณท่านเมื่อผ่านไปอีกหลายสิบปีที่วันนี้ท่านได้พาเขามารู้จักกับพระเจ้าที่ในสัปดาห์หน้าถ้าจะพาคนหลายคนนั้นมารู้จักกับพระเจ้าที่ในอีกไม่กี่สัปดาห์หน้าท่านไปตั้งคริสตจักรในพื้นที่ที่ห่างออกไปจากที่นี่เพื่อความรอดนั้นสามารถที่จะไปได้พี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าพันธกิจโลกเป็นคำที่ฟังดูเหมือนอยู่ห่างไกลคนมากๆแต่จริงๆพันธกิจโลกอยู่ใกล้กับเรามากๆอยู่ติดกับตัวของเราเองเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้การที่พี่น้องนั้นกำลังทำภารกิจของพระเจ้าในวันนี้พี่น้องได้เริ่มต้นทำพันธกิจโลกแล้วเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องบางคนมีความรู้สึกว่าพันธกิจโลกเป็นเรื่องที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยพี่น้องเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ในวันนี้ตั้งแต่เมื่อวันนั้นที่พี่น้องพาเพื่อนคนหนึ่งมาโบสถ์วันนั้นที่พี่น้องนั้นไปนั่งอยู่ที่โรงอาหารหรือไปนั่งอยู่ตรงที่บริษัทแห่งหนึ่งและเป็นพยานเล่าเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังพันกิจโลกนั้นเริ่มเข้าไปในชีวิตของเขาแล้วพี่น้องครับผมมีความรู้สึกส่วนตัวดีใจมากๆเมื่อได้ยินเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเดือน2เดือนก่อนได้ยินว่าคริสตจักรของเรานั้นกำลังจะคลอดนะครับคริสตจักรอีก1แห่งเป็นคริสตจักรที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่เป็นเพียงแค่สาขาที่แยกออกไปแต่เป็นคริสตจักรจริงๆที่ทำหน้าที่สมกับความเป็นคริสตจักรจริงๆในพื้นที่ฝั่งทนและนี่เป็นเมล็ดพันธุ์แรกที่กำลังเกิดขึ้นและผมเชื่อว่าเมล็ดพันธุ์นี้หรือโปรโตไทป์ตัวนี้นั้นกำลังจะเป็นสิ่งที่วางรูปแบบหรือโมเดลที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ทางตอนเหนือพื้นที่ทางตะวันตกทางตะวันออกนะครับในหลายๆพื้นที่ที่เกิดขึ้นอยากหนุนใจพี่น้องที่กำลังจะขยายคริสตจักรออกไปและไปตั้งอยู่ในพื้นที่ฝั่งทนว่าให้ท่านมีความรู้สึกเป็นเกียรติมีความรู้สึกว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ท่านเป็นบุคคลแรกๆความจริงเป็นคนบุคคลกลุ่มแรกที่กำลังที่จะแยกออกไปและสามารถที่จะสถาปนาคริสตจักรแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีคนอีกหลายคนที่เรียนแบบท่านจะมีคนอีกหลายคนที่ทำแบบนั้นคนที่อยู่ที่นี่ที่เหลืออยู่ผมเชื่อว่าท่านก็คงจะรับใช้พระเจ้าต่อไปและจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าต่อไปอย่างเต็มที่และจะเห็นว่าพื้นที่ห้องประชุมนี้หรือเป็นห้องประชุมไหนก็แล้วแต่ที่เรานั้นอาจจะอยู่ที่นี่หรืออาจจะย้ายออกไปนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่มีคนมารู้จักพระเจ้าอย่างมากมายมาพบกับความรักของพระองค์รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้คำพยานชีวิตนั้นไม่เคยขาดหายไปจากชีวิตคริสตจักรแห่งนี้เลยเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับผมอยากให้ท่านคิดจริงๆว่าวันนี้เรากำลังตั้งคริสตจักรแล้ววันนี้เราไม่ได้อยู่เฉยๆและเพียงแต่เป็นผู้รับแต่เรากำลังเป็นผู้ที่ให้ต่อไปแม้แต่ในคริสตจักรที่เรากำลังอยู่ในวันนี้ท่านทราบหรือไม่ว่าท่านกำลังตั้งคริสตจักรอยู่ตั้งคริสตจักรในระดับกลุ่มแคร์ตั้งคริสตจักรในระดับกลุ่มตั้งคริสตจักรในโรงเรียนตั้งคริสตจักรในมหาวิทยาลัยตั้งคริสตจักรในพื้นที่ตั้งคริสตจักรในซอยท่านอาจจะเรียกว่ากลุ่มเรียกว่าแคร์เรียกว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็คือรูปแบบคริสตจักรรูปแบบหนึ่งพี่น้องครับในวันนี้ไม่ว่าท่านกำลังจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในระดับไหนก็แล้วแต่จะเป็นระดับแคร์ระดับกลุ่มนะครับหรือว่าจะเป็นที่ที่ท่านกำลังแยกออกไปนับในพื้นที่ฝั่งทนหลักการที่อยากจะฝากไว้ให้กับพี่น้องจากพระคัมภีร์เพียงแค่ไม่กี่ข้อนี้จะเป็นหลักการที่ช่วยพี่น้องมากๆให้พี่น้องทำแคร์สำเร็จให้พี่น้องสามารถทำกลุ่มสำเร็จให้พี่น้องสามารถที่จะสร้างคริสตจักรได้สำเร็จพี่น้องพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะมาฟังหลักการของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับมีสองคำถามที่เราจะมาตอบด้วยกันคำถามที่หนึ่งเราจะมีนิมิตนี้ได้อย่างไรบางคนอาจจะไปเพราะความสัมพันธ์บางคนอาจจะออกไปเพียงเพราะว่ามีคนบอกว่าเราไปกันเถอะแต่ว่ามันต่างกันมากที่คนแต่ละคนที่ไปนั้นเขามีความมุ่งมั่นเขามีนิมิตเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เพื่อคริสต์มาสไม่จบเพียงแค่แจกของขวัญในเพียงแค่ค่ำคืนนี้น
นะครับหรือในค่ำคืนต่อๆไปแต่คริสต์มาสนั้นดำเนินต่อไปเรื่องพระเจ้านั้นรับการประกาศต่อไปนั่นคือคำถามที่1และคำถามที่2ไม่เพียงว่าเราจะมีนิมิตพันธกิจโลกนั้นได้อย่างไรนั้นและสิ่งต่อไปเราจะทำให้มันสำเร็จได้อย่างไรรู้ว่ามีนิมิตเป็นเรื่องหนึ่งแต่ทำให้เสร็จมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง2คำถามนี้จะเป็น2คำถามที่เราจะมาตอบด้วยกันอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่นาทีข้างหน้าเรามาดูด้วยกันนะครับสิ่งแรกที่เรานั้นต้องถามใจตัวเราเองวันนี้เรายังเหมือนอย่างวันนั้นที่เรารักพระเจ้าที่สุดอยู่หรือไม่วันนี้เราหล่นมาจากความรักดั้งเดิมแล้วหรือยังเหมือนอย่างคำเผยพระชนะเราให้ที่สุดที่เรามีกับพระเจ้าแล้วหรือยังวันนี้เราให้ที่สุดดีที่สุดเวลาที่ดีที่สุดใจแบบที่มันดีที่สุดแรงแบบที่มันดีที่สุดให้กับพระเจ้าเหมือนอย่างในวันนั้นที่ยังรักพระเจ้าที่สุดอยู่หรือเปล่าพี่น้องครับเราจะมาดูว่าเรานั้นยังมีใจแบบนั้นอยู่หรือไม่แล้วถ้าเผื่อว่าเรามีแล้วมันจะทำให้มันสำเร็จได้อย่างไรมี3สิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันให้พี่น้องฟังนะครับเราจะมีนิมิตเหมือนอย่างที่เราเคยมีนั้นได้อย่างไรสิ่งที่1คือเราตระหนักถึงรากฐานของงานพระเจ้าพี่น้องครับหลายครั้งเราลืมสิ่งนี้ไปเราไปจับในหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าสิ่งนี้ที่พระเจ้าได้พูดเอาไว้ในมัทธิวข้อที่18นั้นเป็นสิ่งที่มาเตือนใจของเราอยู่เสมอข้อ18พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้และตรัสกับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วพี่น้องครับคำว่าฤทธานุภาพที่แปลในภาษาไทยนั้นจริงๆถ้าจะแปลให้ดีคำที่เราคุ้นเคยกันก็คือคำว่าสิทธิอำนาจพระเยซูนั้นรับสิทธิอำนาจมาจากพระเจ้าพระเยซูนั้นมีสิทธิอำนาจในพระองค์และพระองค์นั้นใช้สิทธิอำนาจนั้นในการทำงานพระเจ้าให้สำเร็จวันนี้พี่น้องอาจจะใช้หลายสิ่งหลายอย่างในการทำงานพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ดีไม่เป็นสิ่งที่ผิดและควรจะมาใช้ทั้งหมดด้วยไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงานที่ดีเป็นการจัดโครงสร้างที่ดีนะครับจะเป็นการทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามักจะคุ้นเคยกันในคริสตจักรของเราแต่ว่าพระเจ้านั้นบอกเคล็ดลับหนึ่งที่หลายครั้งคริสเตียนนั้นพอเดินกับพระเจ้านานวันเข้าลืมสิ่งนี้ไปพระเจ้านั้นให้เรามีสิทธิอำนาจเพราะงานที่เราทำไม่ใช่เป็นการงานฝ่ายเนื้อหนังแต่งานที่เราทำเป็นงานฝ่ายวิญญาณเอเมนไหมครับพี่น้องครับหลายครั้งคริสเตียนมีของดีอยู่ในมือแต่ลืมที่จะใช้บางคนนั้นมีของดีอยู่ในมือแต่ใช้ไม่เป็นพี่น้องครับหลายครั้งคนอธิษฐานบอกว่าในพระนามพระเยซูกลายเป็นประโยคมารยาทคริสเตียนไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆท่านรู้หรือไม่ว่าในคำพูดที่บอกในพระนามพระเยซูคริสต์มีสิทธิอำนาจยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่ที่นั่นถ้าท่านอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ในเรื่องการเรียนท่านในเรื่องครอบครัวท่านในเรื่องของการรักษาโรคในเรื่องของธุรกิจของท่านท่านจะเห็นพระเจ้าตอบได้ครั้งสุดท้ายที่ท่านเห็นพระเจ้าตอบคำอธิษฐานท่านจริงๆคือเมื่อไหร่หลายครั้งนั้นการอธิษฐานออกพระนามพระเยซูเป็นเพียงแค่สร้างความรู้สึกรับการปลอบใจนะครับเรารู้สึกดีขึ้นมีคนสนใจเรามีคนนั้นวางมือเรามีคนอธิษฐานเผื่อเรารู้สึกดีที่เรามีเพื่อนนั่นเป็นสิ่งที่ดีและไม่มีอะไรผิดและในคริสตจักรพระเจ้าก็อยากให้มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่มากกว่านั้นคือนามพระคริสต์มีสิทธิอำนาจจริงๆเอเมนไหมครับพี่น้องครับครั้งสุดท้ายที่อธิษฐานแบบนั้นนั้นเป็นอย่างไรสิทธิอำนาจนี้ที่พระเจ้าให้กับเรานั้นซื้อไม่ได้ยืมก็ไม่ได้ทำเองก็ไม่ได้ต้องมาจากพระเยซูเท่านั้นสิทธิอำนาจที่ผมกำลังพูดถึงนี้เป็นกุญแจดอกสำคัญที่ท่านจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตภายในอธิษฐานเผื่อชีวิตให้คนเปลี่ยนแปลงอธิษฐานเผื่อการรับใช้ให้เกิดผลพี่น้องครับคำนี้เป็นคำที่มีพลังสูงมากแต่คนหลายคนนั้นมองข้ามไปน่าเสียดายคนหลายคนนั้นพอเป็นคริสเตียนนานวันเข้าเขาลืมถึงวันแรกๆที่เขาอธิษฐานด้วยสุดใจในพระนามพระเยซูและเห็นพระเจ้าตอบอย่างมากมายแต่วันนี้ไม่ค่อยเห็นเพราะเขาลืมสิ่งนั้นไปเพราะว่ามีระบบเข้ามาทดแทนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ควรที่จะเข้ามาทดแทนสิ่งที่เป็นสิ่งหลักที่พระเจ้านั้นอยากให้เรามีพี่น้องครับในสมัยพระคัมภีร์นั้นพี่น้องเคยอ่านพระคัมภีร์และสังเกตหรือไม่เวลาพระเยซูนั้นเทศนาสั่งสอนเวลาพระเยซูรับใช้พวกประชาชนเนี่ยที่รู้เรื่องบ้างไม่เคยรู้เรื่องบ้างเขาสังเกตวิธีการรับใช้พระเยซูและสังเกตวิธีการทำงานของพวกฟาริสีพระคัมภีร์บันทึกว่าเขาแยกออกว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันบนพื้นฐานอะไรเขาบอกคนนี้เทศนาด้วยสิทธิอำนาจต่างจากพวกฟาริสีแสดงว่าคนสองคนทำรูปแบบคล้ายๆกันเหมือนๆกันตั้งคริสตจักรเหมือนกันประกาศเป็นพยานเหมือนกันทำแคร์เหมือนกันแต่อาจจะไม่เหมือนกันคนรอบข้างที่เขามองดูวิธีการรับใช้ท่านเขาพูดได้หรือไม่เหมือนอย่างที่ประชาชนที่อยู่ในสมัยพระคัมภีร์เขาบอกว่าเห็นความต่างคนนี้รับใช้ด้วยสิทธิอำนาจแล้วเขาก็ติดตามพระองค์ไป
พี่น้องครับคนไม่ได้ติดตามเพียงแค่รูปแบบนะครับถ้าไปสำรวจในหลายๆที่คำเทศคำสอนก็จะคล้ายๆกันเนื้อหาจะคล้ายๆกันโครงจะคล้ายๆกันแต่ตัวที่จะสร้างความแตกต่างในการดำเนินชีวิตคริสเตียนและในการรับใช้ของเขาหนึ่งเรื่องนั้นคือเรื่องของสิทธิอำนาจนั่นเองวันนี้ท่านสัมผัสสิทธิอำนาจพระเยซูในชีวิตของท่านหรือเปล่าครับผมอยากให้เป็นคำถามที่ท่านถามเป็นการส่วนตัวจริงๆวันนี้ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของท่านในที่ทำงานในบริษัทในโรงเรียนท่านสัมผัสได้ไหมว่าพระเจ้าแบ็กท่านท่านสัมผัสได้ไหมว่าพระองค์ทรงพระแบ็กตอนนี้ท่านสัมผัสได้หรือเปล่าครับว่าเมื่อท่านพูดอะไรพระเจ้ารับรองท่านสัมผัสได้หรือมีคนรอบข้างทั้งที่เชื่อและไม่เชื่อบอกกับท่านหรือเปล่าว่าคนนี้แปลกจังเลยนะทำอะไรก็รู้สึกมันขลังเหลือเกินมันมีบารมีนะครับจะเป็นศัพท์ของเขานะครับฟังทำไมคนนี้ดูแปลกเหลือเกินเหมือนมีอะไรอยู่เบื้องหลังมีพระอะไรดีหรือเปล่านะครับแล้วจะบอกมีพระเยซูครับพี่น้องครับคำพยานแบบนี้ท่านคงเคยได้ยินในหลายปีที่ผ่านมามันยังเกิดขึ้นในวันนี้หรือเปล่าแล้วมันต้องเกิดขึ้นที่ระดับส่วนตัวของท่านก่อนเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับอย่านึกนะครับว่าพระเจ้าจะไม่สามารถทำสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตท่านได้ท่านจะเห็นสิ่งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นถ้าท่านเรียนรู้จักใช้สิ่งนี้ให้เป็นในพระมหาบัญชาพระเยซูเนี่ยพระเยซูบอกเรามอบสิทธิอำนาจนี้ให้กับเจ้าพี่น้องครับแล้วเราจะออกไปรับใช้โดยไม่ใช้สิ่งนี้ได้อย่างไรพระเจ้ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆพี่น้องครับพระเยซูเทศสอนพูดด้วยสิทธิอำนาจวันนี้ท่านทำด้วยสิทธิอำนาจนำมนุษย์การก็นำด้วยสิทธิอำนาจเป็นพยานเป็นด้วยสิทธิอำนาจที่เห็นพระเจ้าทรงโปรดสนับสนุนอยู่เบื้องหลังและท่านจะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นพระพรมากจริงๆเอเมนไหมครับหลายคนเข้าใจผิดนึกว่าสิทธิอำนาจนั้นหมายถึงการที่เราตะโกนได้เสียงดังๆโอ้เราเทศนาดังมากเลยนะครับหรือมีนามบัตรหรือมีตำแหน่งที่แบบโอ้ตำแหน่งแบบศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรยาวๆนี่แหละครับพี่น้องครับศาสตราจารย์ผมยังเรียกไม่ค่อยได้เลยครับนะครับศาสตราจารย์อาจารย์ด็อกเตอร์อะไรยาวๆพี่น้องครับอันนี้ไม่ได้ทำให้มีสิทธิอำนาจมากยิ่งขึ้นบางคนนั้นนึกว่าถ้าเขาสามารถที่จะทำอะไรได้เสียงดังๆแล้วมันดูฟังดูขลังแต่จริงๆไม่ได้มาจากตรงนั้นจริงๆนั้นมาจากชีวิตของเขาที่เขาเดินกับพระเจ้าการที่ชีวิตของเขาเดินในแผนของพระเจ้าพี่น้องครับผมไม่อยากให้พี่น้องกลัวคำนี้สิทธิอำนาจนั้นพระเจ้าให้มาเป็นพระพรไม่ได้ให้มาเมื่อทำร้ายเราเอเมนไหมครับพี่น้องครับแน่นอนการใช้สิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าให้นั้นเราใช้อย่างถูกต้องพี่น้องครับพระเจ้านั้นไม่ได้บอกว่าเมื่อเรามีอำนาจแล้วจะใช้สิทธิอำนาจในทางที่ผิดหรือใช้อำนาจบาดใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าเราทิ้งมันไปสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆถ้าพี่น้องใช้ท่านจะเห็นพระพรที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องไม่เคยใช้สิ่งนี้มาก่อนลองดูสิครับถ้าพี่น้องไม่เคยอธิษฐานในพระนามพระเยซูอย่างที่เห็นความยิ่งใหญ่ของนามนี้จริงๆลองดูสิครับและท่านจะเห็นว่าพระเจ้าสามารถที่จะตอบคำอธิษฐานของท่านได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่สองพี่น้องครับไม่เพียงแต่การที่เราตระหนักถึงรากฐานของงานรับใช้พระเจ้าแต่ว่าตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีเป้าหมายในงานบัณฑิตพี่น้องครับคริสต์มาสไม่ได้มีไว้เพียงแค่เพื่อเรานั้นมาร้องเพลงนั่นเป็นสิ่งที่ดีและอยากให้พี่น้องร้องมากๆประกาศพระกิตติคุณออกไปแต่คริสต์มาสไม่ได้มีเป็นเพียงแค่ให้เรามานั้นเพื่อมีสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ผลปลายทางของคริสต์มาสพระเจ้าอยากเห็นคนรอดอยากเห็นคนรอดจริงๆข้อ19บอกเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์2สิ่งที่ผมชี้ให้เห็นพี่น้องอันนึงเป็นเป้าไมโครอันนึงเป็นเป้าแมโครเป้าที่เป็นเป้าไมโครพระเจ้าบอกให้เราสร้างสาวกฟังดีๆนะครับสร้างสาวกพระเจ้าไม่ได้คาดหวังว่าในคริสต์มาสจะมีเพียงแค่คนมาเชื่อคนผู้เชื่อคือคนที่เชื่อพระเยซูแต่สาวกคือคนที่ติดตามพระเยซูไม่เหมือนกันนะครับในสมัยตอนที่พระเยซูนั้นยังดำเนินอยู่ในโลกนี้พระเยซูทำอัศจรรย์รักษาโรคมีคนมาเชื่อพระเยซูมากแต่ไม่ใช่ทุกคนเดินกับพระเยซูต่อไปมีคนที่มากินขนมปังและเมื่ออิ่มแล้วก็จากไปเขาเชื่อไหมว่าพระเยซูยิ่งใหญ่เขาเชื่อไหมว่าพระเยซูทำได้เขาเชื่อแต่เขาก็ไม่ได้ติดตามพระเยซูจริงๆในวันนี้คนนั่งที่นี่หลายร้อยคนส่วนใหญ่เป็นผู้เชื่อกี่คนเป็นสาวกนี่เป็นคำถามที่อยากยกขึ้นมาในวันคริสต์มาสนี้ด้วยซ้ำกี่คนเป็นสาวกพระเยซูสาวกคือผู้ที่เรียนแบบอย่างชีวิตพระอาจารย์ติดตามพระองค์ไปและพระคัมภีร์ได้บอกว่าให้เรานั้นออกไปสร้างสาวกวันนี้เราเป็นหรือไม่วันนี้เรามีคนที่อยู่ในความดูแลที่พระเจ้าฝากให้เราดูแลเราได้สอนเขาเราได้ช่วยให้เขานั้นเป็นสาวกจริงๆขึ้นมาหรือเปล่าพี่น้องครับผมไม่อยากให้พี่น้องนั้นมอง
ว่ามันยากหรือมองว่ามันเป็นไปได้โอ้ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปคนนั้นไม่ค่อยฟังกันเท่าไหร่พี่น้องครับคนที่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยได้เรื่องคนที่ดูเหมือนว่าใช้การไม่ค่อยได้แต่จะเป็นคนที่พระเจ้าใช้อยู่ดีเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับที่ผ่านมานั้นผมเฝ้าเดี่ยวผมก็เห็นคนในพระคัมภีร์หลายๆคนตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมช่วงนี้ผมเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมอพยพนะครับผมเฝ้าเดี่ยวผมก็ดูนะคนแต่ละคนดูเหมือนว่าบางทีมันไม่น่าจะใช้การได้พระเจ้าก็ยังเลือกมาใช้การอยู่ผมเห็นนะอาโรนเนี่ยช่วงนี้ดูนะอาโรนนี่ทำไมไปยอมตามประชาชนไปสร้างโคทองคำให้กับเขาสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนรู้ว่าผมกำลังพูดอะไรอยู่แต่พระเจ้าเขาอาโรนมาเป็นปุโรหิตอยู่ในตำแหน่งที่สูงมากพี่น้องครับคนมันพลาดกันได้แต่เมื่อเขากลับใจแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปรวมทั้งตัวท่านรวมทั้งคนที่อยู่ข้างๆท่านด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องคริสต์มาสนี้อย่าหมดความหวังใจอย่าหมดความตั้งใจว่าเราสามารถที่จะเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูที่ดีได้อย่าเพียงแค่พอใจสักแต่ว่าเราเป็นเพียงแค่ผู้เชื่อในระดับของดีกรีผู้เชื่อเราก็เชื่อพระเจ้านะเราก็มาโบสถ์เราก็มาแคร์จะอะไรกับเรามากมายนะครับแค่นี้ก็ดีแล้วแต่พระเจ้าอยากให้ท่านเดินกับพระเจ้าถึงที่สุดเอเมนไหมครับมาตรฐานสาวกคือแบกกางเขนและเดินติดตามพระองค์ไปมาตรฐานสาวกคือการปฏิเสธสิทธิของตนเองและให้สิทธิของพระเจ้านั้นมาอยู่ในชีวิตของเราแทนพี่น้องครับพวกเรานั้นมีสิทธิมนุษยชนโดยผ่านทางการทรงสร้างแต่ด้วยผ่านทางการไถ่เราได้ยอมมอบสิทธิ์นั้นคืนให้พระเจ้าเรียบร้อยแล้วและนั่นคือมาตรฐานสาวกครับเอเมนไหมครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับวันนี้ท่านยกสิทธิ์ทุกอย่างคืนให้พระเจ้าไปแล้วหรือยังเหมือนอย่างที่เบซูนั้นแม้มีสิทธิ์ทุกอย่างในความเป็นพระเจ้าแต่ปฏิเสธทุกสิทธิ์เลยเพื่อที่จะสามารถที่จะเชื่อฟังพระบิดาได้จนถึงซึ่งความมรณาที่กังเขนเพื่อจะไถ่ชีวิตของเราทั้งไม่จำเป็นเลยแต่ยินดีทำถ้าพี่น้องเชื่อแบบนี้พี่น้องครับสัปดาห์หน้าจะเห็นคนเชื่อพระเจ้าอย่างมากมายผ่านชีวิตของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องท่านคุยเรื่องของอยากให้คนเชื่อพระเจ้าผ่านชีวิตท่านมานานแล้วสัปดาห์หน้ามันจะเกิดขึ้นพระเจ้าใช้ทุกคนได้เอเมนไหมครับขอเล่าเรื่องหนึ่งหลายคนเคยฟังเรื่องนี้ผมก็ยังชอบเล่าเรื่องนี้เพราะผมประทับใจน้องคนนี้มากน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะไปตั้งคริสตจักรมากนะครับผมจำได้เขาเคยเล่าให้ฟังตอนนั้นยังไม่เป็นตั้งคริสตจักรเป็นนักศึกษาอยู่ถ้าอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่านี้จากหลายที่หลายแห่งนะครับต้นแหล่งอยู่ที่ผมนะครับเพราะเป็นอยู่ในความดูแลของผมน้องคนนี้เนี่ยเขาอยู่ในแคร์แล้วเขาก็อยากจะหัดการรับใช้วิธีการหัดการรับใช้ของเขาเนี่ยเขาก็พยายามจะเรียนแบบทุกๆคนวันหนึ่งเขาอยากเผยพระชนะก็เห็นคนเผยเขาก็จะเผยบ้างแต่ใจเขาเนี่ยอยากจะเห็นกลุ่มแคร์เขาเนี่ยขยายไปแคร์ไม่มีกีตาร์ผมก็ไม่รู้นั่นเป็นพระเจ้าหรือเป็นเขานะครับจุดเริ่มต้นของคนแต่ละคนนี่ก็ดูแปลกๆในหลายครั้งในขณะที่นมัสการพระเจ้าในแคร์พอนมัสการในแคร์จบปุ๊บก็เริ่มมีการเผยพระชนะมาถึงจุดหนึ่งน้องคนนี้ก็เผยเพราะเขารู้ว่ามีคนนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามมีกีตาร์อยู่ตัวหนึ่งแคร์ไม่มีบอกโอ้พระเจ้าตรัสดังนี้ว่ากีตาร์ตัวเดียวที่เจ้ามีจงมอบให้พระเจ้าเถิดจบคำเผยพระชนะคนอีกฝั่งก็เผยกลับมาโอ้กีตาร์ตัวเดียวที่เรามีนั้นคนเขาฝากไว้เราให้เจ้าไม่ได้พี่น้องครับฟังแล้วดูหาลือหันมากขำขันมากแต่น้องคนนี้เป็นคนที่ในอนาคตต่อมาเวลาไม่นานไปตั้งคริสตจักร4แห่งผมนี่ทึ่งมากเลยพี่น้องครับอย่าดูหมิ่นวันอันเล็กน้อยของคนเอเมนมั้ยครับเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับเมื่อท่านเลี้ยงดูแลคนนั้นอย่าหมดความหวังใจสร้างเขาต่อไปจนวันหนึ่งเขากลายเป็นคนที่เดินติดตามพระเยซูเป็นสาวกจริงๆเอเมนไหมครับพี่น้องครับเป้าที่มี2 อย่างไม่เพียงแต่เป้าไมโครเป้าแมโครทุกประชาชาติไม่เพียงแต่สร้างสาวกคือสร้างระดับย่อยสุดแต่มุ่งไปสู่ทุกประชาชาติพี่น้องครับวันนี้พี่น้องทราบหรือไม่การที่เรานมัสการพระเจ้าร่วมกันอยู่ที่นี่ประกาศเป็นพยานเรื่องราวพระเจ้าเดี๋ยวจะมีคนไปเรียนต่างประเทศเดี๋ยวจะมีคนบางคนแต่งงานกับคนต่างประเทศพี่น้องครับพันธกิจโลกก็จะค่อยๆค่อยๆขยายไปผ่านชีวิตของพวกท่านเมื่อเวลานั้นผ่านไปอ๋อพี่น้องที่ฟังอยู่กรุณาอย่ารับเป็นคำพยากรณ์นะฮะถ้าเกิดบังเอิญไปสนใจคนบางคนอยู่นะครับใช้พระคัมภีร์ให้ถูกที่ถูกทางด้วยนะครับผมอยากบอกพี่น้องว่าพรมแดนการรับใช้ของพี่น้องไม่ใช่อยู่เพียงแค่ตึกนี้พรมแดนการรับใช้พี่น้องไม่ใช่อยู่เพียงแค่ฝั่งทนด้วยซ้ำแต่พรมแดนการรับใช้ของเราอยู่ที่พันธกิจโลกเอเมนไหมครับคริสต์มาสนั้นมาเพื่อทั้งโลกนี้เอเมนไหมครับพี่น้องครับ
คริสต์มาสมาเพื่อทั้งโลกนี้ในสมัยพระกิตติคุณนั้นคงดูเหมือนมันเป็นเรื่องที่มันยากมันจะไปได้ไงทั้งโลกนะครับการข่มเหงการต่อต้านเยอะไปหมดเลยแต่วันนี้เราเห็นแล้วเราเห็นไม้กางเขนเราเห็นการฉลองวันคริสต์มาสเกิดขึ้นทั่วทุกประเทศในโลกนี้ทุกประเทศจะมีการฉลองคริสต์มาสในเดือนนี้แน่ๆมันเกิดขึ้นแล้วครับพี่น้องครับแต่มันต้องเกิดมากยิ่งขึ้นและพี่น้องจะมีส่วนในสิ่งนั้นด้วยอย่าจำกัดตัวของท่านเองเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมมีน้องคนหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยอยากจะทำธุรกิจโลกมากภาษาอังกฤษยังพูดไม่ค่อยได้เลยมีอยู่วันหนึ่งนะไปเดินห้างไปเดินที่ห้างแล้วเขาพูดบอกพูดกับน้องๆในความดูแลน้องเราจะช้อปปิ้งนะครับเขาอยากจะฝึกภาษาอังกฤษมากเพราะอยากจะทำงานกับคนต่างประเทศเราจะช้อปปิ้งที่ร้านนี้ร้านอีทึมทุกคนก็ฮะร้านไหนร้านอีทึมผมก็ทุกคนหันไปมองอ๋อเขาเรียกว่าร้านไอเทมโอเคโอเคนะครับเขาเรียกว่าร้านไอเทมเรียกซะน่ากลัวมากพี่น้องนี่พี่น้องครับแต่คนนี้วันนี้วางมือรักษาโรคหายเป็น10 20เป็น100คนพี่น้องครับพระเจ้าใช้คนดูเหมือนว่าทำอะไรไม่ก็ได้ในการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าพี่น้องสามารถทำได้เช่นเดียวกันเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับผมอยากจะเล่าเรื่องนึงให้พี่น้องฟังให้พี่น้องเนี่ยเชื่อว่าพระเจ้าใช้ท่านได้ผมขอเวลาตรงนี้สักนิดนะครับพี่น้องครับตอนที่ผมเป็นนักศึกษาผมจบใหม่ๆบางคนเคยได้ยินบางคนไม่เคยได้ยินพี่น้องต้องจินตนาการภาพว่าตอนนั้นผมจบใหม่ๆเหมือนนักศึกษาหลายคนที่เพิ่งเรียนจบไม่ได้เป็นอาจารย์ไม่ได้เป็นคนตั้งคริสตจักรอะไรทั้งสิ้นเลยตอนนั้นเนี่ยไปทำงานบริษัทอยู่ได้เพียงแค่คือเล่าสั้นๆก็คือว่าไปทำงานเพียงแค่6เดือนเพราะว่ามี1วิชาที่ต้องเรียนให้ได้ในวิชานั้นไม่เคยรู้ว่าต้องลงวิชานี้นะครับก็เลยไปลงวันเสาร์แล้วก็ไปนั่งทำงานช่วงจันถึงศุกร์ทำงานเสร็จเร็วมากเสร็จใน3ชั่วโมงทุกครั้งงาน1วัน8ชั่วโมงสามารถทำเสร็จได้ใน3ชั่วโมงพระเจ้าคงอวยพรจริงๆนะครับเจ้านายนี่เห็นว่าคนนี้นี่คงมีฝีมือตอนนั้นก็คือมีต้องไปทำธุรกิจที่ฮ่องกงผมก็เขาก็เลือกผมไปผมก็ไปที่ฮ่องกงในใจผมเนี่ยในฐานะนักศึกษาจบใหม่ยังไม่จบต้องพูดอย่างนี้ยังไม่จบแต่เคยได้ยินเรื่องราวการตั้งคริสตจักรและอยากเชื่อพระเจ้าว่าจะตั้งคริสตจักรได้แต่ทำไม่เป็นนะครับไม่รู้ทำยังไงทำมากสุดคือรับใช้ในมหาวิทยาลัยฮ่องกงภาษาก็พูดไม่ได้ถนนทางก็ไม่รู้จักคนที่ไปเจอก็ไม่รู้ว่าคือใครผมก็พยายามถามคนในคริสตจักรว่ามีใครมีสายสัมพันธ์ที่ฮ่องกงบ้างผมจะไปเยี่ยมเป็นคนคิดเองเสนอเองเลยนะครับและตอนไปเยี่ยมจะไปพูดยังไงก็ไม่รู้เพราะคุยกันไม่รู้เรื่องไปด้วยความเชื่อมีขนมปังกี่ก้อนมีปลากี่ตัวก็ยกให้พระเยซูเดี๋ยวดูพระเยซูขยายเอาฟังประโยคนี้ให้ดีนะครับมีเท่าไหร่ยื่นให้พระเยซูเดี๋ยวพระเยซูขยายนั่นเป็นเคล็ดลับมากๆผมอยากหนุนใจท่านจริงๆสำหรับคนที่จะทำธุรกิจสำหรับคนที่กำลังรับใช้พระเจ้ายื่นให้พระเยซูพระเยซูจะขยายและทำอัศจรรย์ให้ท่านเห็นนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นผมไปถามคนรอบข้างว่ามีใครบ้างรู้จักคนที่ฮ่องกงเอามาให้ผมผมไป4วันแล้วผมขอพระเจ้าว่าในเวลา4วันขอให้ตั้งคริสตจักรได้ด้วยความเชื่อไม่รู้ทำยังไงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอารายชื่อสายสัมพันธ์มาให้กับผมผมไปถึงนะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเพื่อนคนหนึ่งที่สิงคโปร์บอกว่าได้ยินข่าวว่าผมจะไปฮ่องกงเขาก็แนะนำให้รู้จักเพื่อนของเขาคนหนึ่งที่ฮ่องกงคนที่สิงคโปร์และคนที่ฮ่องกงเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนที่ออสเตรเลียแล้วก็ใหม่กันทั้งหมดทุกคนคือทั้งวงนี้ใหม่กันหมดเลยนะครับแต่ทุกคนเนี่ยคือกลุ่มใหม่ๆแต่มีใจนี่แหละพระเจ้าใช้เขาเอาสายสัมพันธ์คนนี้ให้ผมก็ไปถึงที่ฮ่องกงก็ติดต่อคนนี้น้องคนนี้ก็มาเป็นล่ามให้ผมเออขอบคุณพระเจ้านี่ไปดูพระเจ้าตอบมาทีละเปราะพอน้องคนที่มาเป็นล่ามให้ผู้จัดการจะพาผมเนี่ยไปตอนนั้นทำงานกับพวกเครือ Welcome Park and Shop นะครับซึ่งเป็นเครือแฟรนไชส์ของ Grocery Store หรือว่าร้านอะไรนะเขาเรียกร้านเหมือน Lotus นะฮะ Express สะดวกซื้ออย่างเงี้ยที่เยอะมากในฮ่องกงดังนั้นผมก็ไปเขาจะทำงานเช้าแล้วเขาก็จะนอนบ่ายเสร็จแล้วก็ตอนเย็นก็ไปพบลูกค้าตอนช่วงบ่ายนี่แหละคือช่วงที่เขานอนผมก็จะไปข้างนอกตลอนไปกับล่ามคนนี้ผมก็ไปท้าทายให้เราลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้าดีไหมนะครับโอ้พูดแบบพูดคือพี่น้องต้องเข้าใจผมเป็นนักศึกษาใหม่นะนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่ๆไม่มีประสบการณ์ในการรับใช้แต่ทำที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เรารับใช้พระเจ้าดีไหมคนที่ไปท้าทายส่วนใหญ่อายุประมาณสัก40-50ผ่านไป4วันตอนที่ผมจำได้นั่งรถไปที่สนามบินผมก็พูดกับล่ามบอกว่าไม่เห็นมีใครตอบสนองเลยนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่า
ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเราอยากให้กับพระเจ้าอยากจะให้ช่วงเวลาที่เรามีกำลังวังชาเนี่ยเราพาคนรอดได้เยอะๆทุกอย่างมันเริ่มที่ใจจริงๆนะแล้วผมก็ขึ้นเครื่องบินกลับแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้คงจบไม่มีใครตอบสนองเราทำดีที่สุดแล้วรางวัลเป็นของเราในสวรรค์นะครับหนุนใจตัวเอง อะไรเกิดขึ้นรู้หรือไม่อะไรเกิดขึ้นรู้หรือไม่ไม่มีใครตอบสนองเลยแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นล่ามที่เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตอบสนองเพราะว่าเธอไปกับผมทุกที่แล้วเธอก็ฟังผมท้าทายทุกวันเลยนะครับจนนิมิตมันลงไปในใจแล้วเขาก็โทรมาหาผมทุกวันบอกว่าเลี้ยงดูทำไงทำแคร์ทำไงผมก็เล่าให้ฟังทางโทรศัพท์ทุกวันเลยนะครับแล้วเมื่อเวลาผ่านไปผมไปเยี่ยมแม้ทุกเป็นเพื่อนกันมาเป็น10ปีเลยนะครับแม้กลับไปเยี่ยมเมื่อประมาณไม่เมื่อปี2ปีก่อนเขาก็พาผมไปดูตรงที่คนที่ไปฮ่องกงจะเรียก IFC International Financial Center Finance Center อะไรเนี่ยตึกที่สูงที่สุดของฮ่องกงแล้วก็มาชี้จุดเนี้ยฉันมาอดอาหารที่ฐานทุกวันเลยทุกวันมานั่งอดอาหารที่ฐานที่นี่เพราะว่าสิ่งที่นายคนนี้คือใครก็ไม่รู้ที่มาจากเมืองไทยมาพูดนิมิตเรื่องตั้งคริสตจักรแล้วเขารับเข้าไปในใจแล้วเขาก็ทำไม่เป็นผมก็ไม่เป็นเขาก็ไม่เป็นคือคริสตจักรนี้เริ่มจากคนที่ทำอะไรไม่เป็นในเรื่องของการตั้งคริสตจักรมาอดอาหารที่ฐานทุกวันขอพระเจ้าบอกตั้งคริสตจักรทำยังไงหนูไม่รู้แต่อยากตั้งให้ได้วันนี้เขาแต่งงานแล้วมีลูกแล้วคริสตจักรมีคน 200-300 คนฐานมาจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยวันนี้ท่านอยู่ที่มหาวิทยาลัยอะไรก็แล้วแต่บริษัทอะไรก็แล้วแต่และท่านบอกว่าทำไม่เป็นไม่รู้นี่แหละวัสดุชั้นเยี่ยมของพระเจ้าจะได้บอกว่าพระเจ้าเป็นคนที่ทำเอเมนไหมครับพี่น้องครับเป็นพระเจ้าที่ทำผ่านชีวิตของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับถ้ามีใจมันจะมีทางพระเจ้าใช้คนที่ใจจริงๆวันนี้ผมมาพูดกับพี่น้องผมมาพูดเอาใจมาสัมผัสใจพี่น้องครับคนหลายคนที่เคยรับใช้พระเจ้ามากมายในอดีตมีอนุสรณ์พระพรอันยิ่งใหญ่ในอดีตแต่วันนี้ไม่ได้ทำอะไรแล้ววันนี้ขอพระเจ้าพูดกับใจของท่านเหมือนกันคริสต์มาสมาถึงแล้วสัปดาห์หน้าก็จะมาถึงอีกพี่น้องครับปัดฝุ่น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 ชีวิตฝ่ายวิญญาณลุกขึ้นรับใช้พระเจ้าด้วยกันเอเมนไหมครับพี่น้องครับทหารพระเยซูมีน้อยเราต้องการทหารพระเยซูมารับใช้พระเจ้าด้วยกันให้คริสต์มาสนี้ไม่เพียงแต่คนมาร้องเพลงแล้วก็ลืมไปแต่ว่ามีคนที่มารับความรอดอย่างมากมายผ่านชีวิตของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่ผมชอบกิจการบทที่26ข้อ19ข้าแต่กษัตริย์อากริปปาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วข้าพระบาทจึงเชื่อฟังนิมิตซึ่งมาจากสวรรค์นั้นและไม่ได้ขัดขืนขอให้นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่3ในคำถามแรกนะครับตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีพันธกรในงานธุรกิจทุกคนพระเจ้าอยากให้ทุกคนที่นี่เป็นพันธกรพี่น้องครับพระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายหมายถึงทุกคนที่อยู่ที่นี่พระเจ้าจะเตรียมชีวิตของท่านและท่านสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆพี่น้องครับผมอยากจะบอกทุกคนที่นี่เป็นพันธกรความจริงพันธกรคำที่คนมักจะคุ้นกันในภาษาอังกฤษคือมิชชันนารีหลายคนนึกว่ามิชชันนารีคือคนที่ไปตั้งโบสถ์ในต่างประเทศพี่น้องครับในนิยามแบบของผมมิชชันนารีก็คือคนทุกคนที่ตั้งคริสตจักรนั่นแหละวันนี้ท่านอยู่ที่นี่ท่านก็เป็นมิชชันนารีที่นี่เอเมนไหมครับพี่น้องครับหรือสำหรับคนที่ไปตั้งคริสตจักรในต่างบ้านต่างเมืองจะมีบางคนที่ไปปักที่โน่นย้ายไปเลยมีบางคนเดินทางไปกลับเหมือนเปาโลเหมือนพวกอัครทูตมีบางคนที่ไม่เคยไปเลยอยู่กับที่อธิษฐานเผื่อส่งกำลังสนับสนุนไปมีคำพูดหนึ่งบอกว่าในตอนสงครามอ่าวเปอร์เซียมีทหารอเมริกันมากมายไปรบที่สงครามอ่าวเปอร์เซียแต่ทราบหรือไม่ว่าเบื้องหลังโดยเฉลี่ยทหาร1คนมีคนอเมริกัน16คนในประเทศที่ไม่ได้เดินทางไปไหนเลยนะครับมี16คนคอยสนับสนุนเขาโดยส่งจดหมายไปหนุนใจอธิษฐานเผื่อส่งของไปให้ฉะนั้นเวลาตอนที่เขารบเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่กองทัพเดียวที่ไปรบที่อ่าวเปอร์เซียแต่คนทั้งประเทศร่วมรบกับเขาพี่น้องครับในการที่จะทำให้งานพระเจ้าสำเร็จนั้นอาจจะมีคนเพียงแค่หยิบมือเดียว5คน10คนไปอุบลไปขอนแก่นแต่คนที่นี่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกันเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับเขากำลังไปตั้งคริสตจักรที่ฝั่งทนแล้วดูเหมือนมีคน100คนไปแต่จริงๆคือคน400 500คนที่ร่วมกันกำลังทำงานให้งานพระเจ้าให้สำเร็จเอเมนไหมครับพี่น้องครับผมอยากให้นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในท่ามกลางพวกเราผมอยากหนุนใจอีกครั้งนะครับคนที่ไม่ได้ลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้าวันนี้ลุกขึ้นมาสิครับมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในวันคริสต์มาสผมเคยอยู่ต่างประเทศผมรู้ว่ามีคนอเมริกันมากมายเข้าไปคริสตจักรเพียงแค่คริสต์มาสอีสเตอร์และนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปกติพอเลิกโบสถ์สบต่างประเทศเนี่ย
ศิษยาภิบาลต่างประเทศมักจะเดินไปที่ประตูแล้วคอยเช็คแฮนด์คนนะครับโบสถ์ก็จะเล็กๆใช่ไหมครับมีเหตุการณ์หนึ่งที่มีขณะที่กำลังส่งคนหลังจากจบรอบนมัสการคนกำลังเดินออกก็มีคนเดินมาเช็คแฮนด์ทีละคนจนทั้งศิษยาภิบาลคนนี้เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งไม่ค่อยมาโบสถ์ไม่รับใช้ขาดโบสถ์ประจำนะครับบอกก็เลยดึงผู้ชายนี้บอกชายหนุ่มขอคุยอะไรหน่อยบอกกองทัพของพระคริสต์ต้องการคนต้องการทหารขอให้มาร่วมกันรับใช้พระเจ้าเถิดเนี่ยศิษยาภิบาลอายุมากๆชายหนุ่มคนนี้บอกว่าผมร่วมกับอาจารย์เต็มที่ครับร่วมรับใช้อยู่ร่วมรับใช้ตอนไหนเห็นมาเฉพาะอีสเตอร์กับคริสต์มาสนี่ก็วันคริสต์มาสก็เห็นจะพึ่งมาอยู่ตรงไหนของกองทัพผมอยู่หน่วยสืบราชการลับครับก็เลยไม่ค่อยมีใครเห็นผมครับนะครับชายหนุ่มคนนี้ตอบสบก็อึ้งไปเลยนะครับรับใช้ที่ไหนไม่เคยเห็นเลยพี่น้องครับวันนี้พระเจ้าอยากจะบอกทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่ต้องอยู่หน่วยสืบราชการลับออกมารับใช้พระเจ้าด้วยกันเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับพี่น้องครับสัปดาห์หน้ามีคนมากมายกําลังจัดงานคริสต์มาสทํางานหลังฉากอยู่มีคนมากมายนั่งอยู่ที่นี่เป็นเจ้าของคริสตจักรร่วมกันท่านตั้งเป้าดีมั้ยครับว่าสัปดาห์หน้าประกาศเรื่องราวพระเยซูให้ใครสักคนฟังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นญาตินะครับเป็นเพื่อนคนในที่ทํางานให้เขามาพบความรักพระเยซูเหมือนอย่างที่ท่านได้พบความรักพระเยซูเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับและสิ่งสุดท้ายพี่น้องครับคําถามที่2ผมจะไปอย่างรวดเร็วนะครับเราจะทําให้นิมิตของเรานั้นสําเร็จเป็นจริงได้อย่างไร3สิ่ง1ประกาศ2ให้รับบัพติศมาหมายว่าให้เขานำรับเชื่อเขา3คือสอนทีละอันนะครับพี่น้องครับเราจะทำให้สิ่งที่เราตั้งใจทำนั้นสำเร็จได้อย่างไรรู้ what ซึ่งเป็นคำถามแรกเป็นสิ่งที่สำคัญแต่รู้ how เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยทำให้มันเสร็จได้อย่างไรพี่น้องครับผมชอบในข้อ19มากบอกว่าจงออกไปภาษาอังกฤษนั้นใช้คำสั้นๆคำเดียวบอกว่า go ผมเคยเทศนาพัมพีกันนี้เป็นภาษาอังกฤษชอบมาก go พี่น้องบอกคนข้างๆด้วยกันสิครับบอกว่า go เอาพูดดังๆหน่อย go ดังๆหน่อยครับ goพี่น้องครับประกาศเรื่องราวของพระเจ้าพี่น้องอยากทำให้งานพระเจ้าเสร็จพี่น้องครับพี่น้องจะคุยอะไรสัพเพเหระอะไรมากมายมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากถ้าไม่ได้ทำสิ่งนี้พี่น้องต้องประกาศเป็นพยานเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับเรามีคริสตจักรแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์หมู่บ้านกันจุอำเภอบึง 3,000 พี่น้องครับมีคนคนหนึ่งที่เป็นพี่น้องของเรามีงานที่ดีแต่เขาอยากประกาศเรื่องพระเจ้าในหมู่บ้านต่างๆเหล่านี้จะเข้าไปได้อย่างไรเขาก็เลยเปลี่ยนงานไปขายไอศกรีมวอลเพราะการขายไอศกรีมเขาไปถึงทุกบ้านได้ไปแบบเฟรนลี่ด้วยนะครับแล้วเมื่อไปถึงแล้วเขาก็ประกาศเรื่องราวพระเจ้ามาถึงบ้านหนึ่งเขาไปอธิษฐานเผื่อขายไอศกรีมแล้วมีอธิษฐานเผื่อนะครับบริการพิเศษหายโรคข่าวก็เลยแพร่ออกไปในที่สุดเกิดกลุ่มแคร์และเกิดคริสตจักรแล้วผมเชื่อว่ามีคำพยานแบบนี้เป็น10เป็น100เป็นพันเกิดขึ้นในหลายที่มันเริ่มต้นจากจุดแรกสุดคือประกาศเป็นพยานพี่น้องครับพี่น้องจะนั่งคำนึงอะไรมากมายพี่น้องจะอธิษฐานไปอีก10ชั่วโมงพี่น้องอาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากจนกว่าทำส่วนของเราให้ครบ 100% และหนึ่งในนั้นคือประกาศเป็นพยานเอเมนไหมครับพี่น้องครับเพราะพระเจ้าคงไม่มาประกาศเป็นพยานให้กับเราส่วนของพระองค์ได้ทำแล้วคือตายบนไม้กางเขนส่วนของท่านประกาศเป็นพยานซะฉะนั้นท่านต้องทำส่วนของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าพี่น้องลองดูสิครับว่าท่านจะเป็นพยานกับใครได้สิ่งที่2พระคัมภีร์บอกว่าให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาผู้ยามบริสุทธิ์แน่นอนเรารู้ว่าบัพติศมาคืออะไรแต่สิ่งที่อยากจะพูดมากกว่านั้นก็คือนำรับเชื่อถ้าคนไม่กลับใจใหม่เชื่อพระเจ้าบัพติศมานั้นคงจะไม่เกิดขึ้นพี่น้องครับผมอยากจะบอกว่ามีรูปแบบการรับใช้แบบหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาเสมอหลายครั้งไม่ได้เห็นด้วยภารกิจเขาคือประกาศเป็นพยานอย่างเดียวแล้วฝากไว้กับพระเจ้าแต่เราจะเห็นว่าในพระคัมภีร์หลายครั้งไม่ได้เป็นแบบนั้นประกาศเป็นพยานแล้วพาเขารู้จักพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องครับอาจจะมีคนหลายคนท่านเคยบอกว่าเคยเป็นพยานไว้แล้วสัปดาห์หน้าพาเขาเชื่อพระเจ้าสิครับสิ่งสุดท้ายสอนพระคัมภีร์บอกให้สอนไงสอนให้เขาถือรักษาสิ่งสารพัดหมายเขาว่าสอนพี่น้องครับการสอนนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเยอะนะครับประกาศเป็นพยานเนี่ยประกาศ30นาทีจบเลยแล้วก็จบแต่สอนนี่สอนทั้งชีวิตจนกว่าเขาเปลี่ยนสอนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นงานหนักมากผมอยากหนุนใจคนหลายคนที่อยู่ที่นี่อย่าเลิกสอนเอเมนไหมครับอ
ยังไม่เห็นเขาเปลี่ยนพูดต่อไปบางคนบอกปากเปียกปากแฉะพี่น้องให้มันท่วมยังได้เลยนะครับให้พูดต่อไปจนกว่าจะเปลี่ยนเอเมนไหมครับพี่น้องครับสอนเนี่ยเป้าหมายการสอนเพื่อให้เชื่อฟังบอกสอนให้ถือรักษาแปลในศัพท์ที่เราเข้าใจง่ายๆสอนให้เชื่อฟังหลายคนสอนแค่ให้เห็นด้วยมีหลายคนนั้นที่อยู่ในคริสตจักรท่านฟังเทศท่านฟังคำสอนเห็นด้วยแต่ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้คาดหวังแค่เห็นด้วยสอนให้เห็นด้วยเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากแต่สอนให้เชื่อฟังเป็นเรื่องยากมันต้องอาศัยทั้งหมดทั้งหัวใจจริงๆพี่น้องครับถ้าท่านสอนและท่านสังเกตตาลูกแกะนะครับตาคนที่ใช้ดูใช้กำลังใช้เวลาด้วยกันอยู่นะครับแล้วเขาพยักหน้านั่นอาจจะหมายถึงเพียงแค่เห็นด้วยก็ได้จะรู้ได้ไงว่าเชื่อฟังดูผลดูที่ผลมันใช้เวลาแต่ดูที่ผลผลเป็นตัวที่จะบอกว่าจริงๆเชื่อฟังจริงหรือไม่แล้วดูกันยาวๆจะรู้เชื่อฟังจริงหรือเปล่าพี่น้องทราบหรือไม่คนที่อยู่ในคริสตจักรนานเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษในการหลบในการซ่อนในการทำอย่างแนบเนียนมากนะครับจะพี่เลี้ยงหรือมัลติเมนเตอร์พี่เลี้ยงกี่คนก็เนียนหมดนะครับพี่น้องครับพระเจ้าคาดหวังมาตรฐานสูงสุดคือเชื่อฟังเอเมนไหมครับพี่น้องครับและเชื่อฟังอะไรเขาบอกสิ่งสารพัดแปลว่าทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะบางอย่างบางคนเนี่ยอ่านพระคัมภีร์นะครับผมพูดแล้วก็เห็นว่าเป็นอย่างนั้นในหลายกรณีอ่านพระคัมภีร์นั้นเลือกมีอาการเลือกจริงๆนะครับตรงไหนเป็นพระพรเนี่ยเก็บหมดเราจะอวยพรเจ้าเก็บเลยนะครับให้บ้านผู้ใดสละบิดาบ้านเรือนบิดามารดาบ้านเรือนไร่นาเพื่อเห็นแก่เราจะเกิดผลร้อยเท่าอู้ชอบร้อยเท่าอีกข้อหนึ่งเขียนติดเอาไว้เลยติดอ่านยังไงก็ไม่เคยเห็นนะครับและจะได้การกลมเหงด้วยโอ้ไม่เคยเห็นข้อนี้เลยวักนี่ไม่เคยเห็นมันข้ามไม่ได้ไงก็ไม่รู้นะครับมันติดกันอยู่ตรงนั้นเลยนะครับจะเห็นการอวยพรร้อยเท่าและพร้อมจะได้การกลมเหงด้วยแต่ตรงนี้ไม่เคยเห็นรู้ได้ไงเวลามีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นปุ๊บร้องโวยวายกับพระเจ้านะครับมันเกิดได้อย่างไรทำไมมาถึงเกิดเชื่อพระเจ้ามันเกิดได้อย่างไรทำไมไม่เห็นมีพระพรเอาเขียนคู่กันมองไม่เห็นหรือยังไง บางทีอ่านแล้วไม่อ่านเนี่ยมันมองผ่านไปได้อย่างไรพระคัมภีร์บอกว่าสอนให้เขาเห็นครบทั้งหมดเชื่อฟังทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องครับถ้าพี่น้องไปตั้งคริสตจักรที่ไหนก็แล้วแต่กลุ่มแคร์กลุ่มอะไรที่ท่านกำลังทำอยู่ที่ฝั่งทนอนาคตจะไปแถวดอนเมืองนี่ผมพูดไปเรื่อยๆนะครับหรือจะไปตั้งทางด้านแถวโซนนครปฐมศาลายาหรืออะไรก็แล้วแต่ในอนาคตถ้าพี่น้องไปในหลักนี้มันจะเห็นการเกิดผลที่เกิดขึ้นเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับแล้วผมอยากหนุนใจคนที่อยู่ที่นี่คนที่เป็นหัวหน้าแคร์คนที่เป็นพี่เลี้ยงพี่น้องท่านทราบหรือไม่ว่าวันนี้ท่านทำภารกิจโลกแล้วครับท่านยืนอยู่บนโลกใช่ไหมครับท่านเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้ใช่ไหมครับส่วนหนึ่งของโลกหมายว่าท่านอยู่ในโลกใบนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นการที่ท่านกำลังอยู่ในที่แห่งนี้ภารกิจโลกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในชีวิตของท่านหลักนี้พระเยซูได้ให้มาถ้าท่านเอาไปใช้ท่านจะเห็นว่าชีวิตของท่านหนึ่งชีวิตจะขยายออกไปและเป็นพระพรต่อคนอีกมากมายในโลกนี้เอเมนไหมครับพี่น้องครับผมอยากให้เรานั้นจินตนาการฝันว่าเมื่อผ่านคริสต์มาสนี้ไปจะมีคนหลายคนที่เข้ามารับเชื่อในวันคริสต์มาสและเขาจะบอกท่านว่าขอบคุณมากที่พาเขามาขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องพระเยซูให้เขาฟังและนี่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอีกไม่กี่วันก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้เอเมนไหมครับพี่น้องครับเราอธิษฐานด้วยกันนะครับ